นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเหตมังคลมุตตมันติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันเตหิสกจังธัมโมโสตัปโปเตณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของประเดชพระคุณหลวงปู่สวัสดิ์ผู้ที่พวกเราทั้งหลายเคารพนับถือพวกเราทั้งหลายได้มาจัดงานวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่นั้นถือว่าพวกเรานั้นได้มาประกาศเกียรติคุณของพวกเราเองว่าพวกเรานั้นมีคุณธรรมประจำใจคือความกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมะที่ประกาศบอกถึงความเป็นคนดีของบุคคลพวกเราก็ได้มาจัดงานอันนี้ขึ้นก็เพื่อว่าจะได้ประกาศเกียรติคุณคือความเป็นคนดีของพวกเราทั้งหลายนั่นเอง การที่เราจะประกาศเกียรติคุณให้แก่ตนเองได้นั้นมันก็ยากคือเราต้องอาศัยบุคคลที่เคารพนับถืออย่างหลวงปู่นี่เป็นเหตุการที่เราจะเอาหลวงปู่มาเป็นเหตุนั้นก็มีอย่างเดียวคือต้องมาทำความดีในวันคล้ายวันเกิดของท่านเพราะว่าหลวงปู่นั้นเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแก่พวกเราทุกๆคนท่านได้มีเมตตาเสียสละความทุกข์ส่วนตัวมาเพื่ออบรมสั่งสอนพวกเราทั้งหลายนั้นให้ได้ปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดง่ายๆก็คือว่าท่านได้เสียสละมาทำให้พวกเรานั้นเข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้นอันนี้เป็นพระคุณเหลือหลายที่ทำให้พวกเราทั้งหลายได้รับแสงสว่างคือปัญญาจากท่านแสงสว่างอันนั้นพวกเราทั้งหลายก็น้อมมาทำให้ชีวิตของเรานั้นเกิดความสุขความเจริญแก่ตัวเองอันนี้ที่ว่าเป็นท่านนั้นเป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายแล้วการที่พวกเราทั้งหลายมาทำอย่างนี้เราก็เพื่อจะทำความดีอันนี้เป็นการบูชาคุณของท่านเพราะว่าหลวงปู่สุวัฒน์นั้นท่านเป็นปูชนะปูชนียบุคคลคือเป็นบุคคลที่พวกเราทั้งหลายจะต้องกราบไหว้บูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจการที่เราจะมาบูชาองค์ท่านนั้นถ้าเราจะเพียงเอาแต่ว่าเอาเครื่องสักการะภายนอกเป็นดอกไม้ธูปเทียนอย่างที่เราแสดงสักการะนั้นอันนั้นมันเป็นเพียงวิธีกรรมที่พวกเราแสดงออกทางกายให้รู้ว่าพวกเราเคารพเท่านั้นเองแต่การที่พวกเราทั้งหลายจะทำให้หลวงปู่สบายใจให้หลวงปู่ชอบใจนั้นพวกเราทั้งหลายก็ควรที่จะน้อมนำเอาคำสั่งของท่านนั้น
มาปฏิบัติตามเอาคำสั่งคำสอนหรือเอาคุณธรรมของท่านที่เรารู้นั่นมาทำให้เกิดมีแก่ตัวเราเองทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจอันนี้จะเป็นสิ่งที่หลวงปู่ชอบเพราะว่าสักการะภายนอกนั้นท่านคงไม่ต้องการเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่ไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วสิ่งที่ต้องการก็คือคุณธรรมคุณธรรมอันนั้นท่านก็มีอยู่แล้วแต่คุณธรรมที่ต้องการก็หมายความว่าท่านต้องการให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์นั้นมีคุณธรรมคล้ายๆกับท่านอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกใจทำให้ใจสบายท่านสบายมีสุขภาพอนามัยดีนั้นอันนี้เรียกว่าเราทำความดีให้ถึงใจท่านนั้นเองถ้าพวกเราทั้งหลายไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้มีให้ปรากฏขึ้นแก่ตัวแล้วก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติตนไม่ได้ตามคำสั่งคำสอนของท่านก็คือเราปฏิบัติตัวไม่ถูกใจท่านนั่นเองอันนี้เมื่อพวกเราทั้งหลายอยากจะให้หลวงปู่ถูกใจหรือสบายใจนั้นพวกเราจะต้องทำตัวของเรานั้นให้มีคุณธรรมไปคล้ายกับท่านว่าท่านมีอะไรท่านมีศีลบริสุทธิ์ท่านมีสมาธิขั้นสูงท่านมีปัญญาที่จะทำให้บรรลุธรรมคุณธรรมเหล่านี้แหละพวกเราที่จะน้อมเข้ามาใส่ใจคือมาปฏิบัติให้ได้เหมือนท่านแต่ถ้าเรายังทำให้ได้เหมือนท่านไม่ได้หรือว่าเรายังทำไม่ได้ในเสี้ยวหนึ่งของท่านนั้นก็คงไม่ถูกใจถ้าเราไม่มีคุณธรรมอะไรเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องตระหนักจะต้องพิจารณาดูตัวของเราเองด้วยกันทุกๆคนเรามีคำสั่งคำสอนของหลวงปู่ที่ตัวมากน้อยแค่ไหนที่ใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พวกเราทั้งหลายนั้นทำได้แค่ไหนอันนี้พวกเราคงรู้กันในตัวของตัวเองอันนี้แหละคือเรียกว่าเป็นการบูชาที่ได้ประโยชน์คือธรรมดานั้นที่พวกเรารู้กันมาอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์สนับสนุนการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอามิสบูชาบรรดาหลวงปู่สุวัตนี้ก็เหมือนกันท่านคงไม่ต้องการในเครื่องสักการะที่เป็นภายนอกสิ่งที่ต้องการก็คือบูชาด้วยคุณธรรมการที่จะบูชาด้วยคุณธรรมได้นั้นพวกเราทุกคนนั้นต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของท่านอย่างเคร่งครัดเมื่อพวกเราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของท่านอย่างเคร่งครัดแล้วพวกเราก็จะได้ผลจากการปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นการบูชาที่ถูกต้องให้นึกบุคคลผู้ที่อยู่ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นมีความประสงค์ที่อยากจะให้ลูกของตนนั้นเป็นคนดีมีความสุขแล้วการที่จะเป็นคนดีมีความสุขได้นั้นคือต้องปฏิบัติแข็งขัดตามคำสั่งคำสอนของพ่อแม่ถ้าลูกคนไหนอยู่ในโอวาทที่พ่อแม่สั่งสอนพ่อแม่ก็ดีใจสบายใจว่าลูกคนนั้นเป็นคนดีอยู่เชื่อฟังโอวาทอยู่ในโอวาทเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้ตนนั้นเจริญในวันข้างหน้าอันนี้สภาพความนึกคิดของพ่อแม่นี้ฉันใดสภาพความรู้สึกของครูบาอาจารย์ก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ต่างกันเหตุฉะนั้น
ในฐานะพวกเราเป็นลูกศิษย์ของท่านนั้นเราอย่าไปนึกเอาว่าเราทำให้ท่านท่านจะสบายใจท่านจะดีใจด้วยเครื่องสักการะภายนอกคนระดับหลวงปู่นั้นท่านไม่ยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วท่านจะมาติดอะไรในโลกียธรรมในโลกียสมบัติทรัพย์สินเงินทองเครื่องสักการะนั้นท่านไม่ยินดีท่านไม่ยินร้ายแล้วเพราะท่านปล่อยวางสมบัติของโลกไว้ที่โลกนี้แล้วท่านเลยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วดังฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นสิ่งที่จะทำให้ถูกใจหรือว่าถึงใจหลวงปู่นั้นก็คือเอาคำสั่งของท่านมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นเองและการกระทำอย่างนี้พวกเราจะได้มงคลอย่างแท้จริงว่าเราบูชาหลวงปู่เรียกว่าบูชาจะบูชนียานังเอตังมังคะระมุตตังคือว่าการบูชานั้นบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุดมงคลก็คือความเจริญธรรมะที่ทำให้ชีวิตเจริญนั่นเองมงคลความเจริญอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องเป็นเกาะเป็นที่ป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายต่างๆแก่ชีวิตของพวกเรานอกจากนั้นแล้วพวกเรายังได้ประกาศคุณธรรมในที่เป็นมงคลว่าคารวะจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญญูตาพวกเราทั้งหลายได้ประกาศมงคลได้กระทำมงคลว่าคือได้ทำคารวะทำที่เรียกว่าคารวะส่วนนิวาโตจะนั้นพวกเรามีความเคารพนอบน้อมอย่างจริงใจต่อหลวงปู่ต่อคุณธรรมของหลวงปู่เรียกว่านิวาโตจะมันนั้นหมายถึงว่าพวกเรานอบน้อมถ่อมตนไม่จองหองไม่ยิงต่อท่านและต่อคุณธรรมของท่านอันนี้เป็นการสร้างมงคลให้แก่ชีวิตแก่พวกเราทั้งหลายอันที่หนึ่งก็คือสันตุถีก็หมายความว่าพวกเรานั้นต้องมีธรรมะคือความสันโดษธรรมะคือความสันโดษนั้นเป็นบุคคลที่รู้จักความพอเหมาะพอดีในการดำรงชีวิตไม่ใช่เป็นผู้เห่อเหิมในลาภยศสรรเสริญสุขในเกียรติยศอะไรต่างๆนั้นคือเราต้องมาสร้างคุณธรรมคือความสันโดษคือความพอดียินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีอันนี้เป็นมงคลอันหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองส่วนมงคลอันต่อไปเรียกว่ากตัญญูตาคือพวกเราทั้งหลายนั้นไม่ได้ประกาศตนว่าเราเป็นผู้รู้จักบุญคุณของบุคคลที่มีคุณคือหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณเรียกว่ารู้กตัญญูตาอันนี้คนที่รู้จักคุณคนนั่นแหละเป็นผู้ที่เจริญเป็นการสร้างมงคลให้แก่ตัวเองเพียงเท่านี้ถือว่าพวกเรานั้นเป็นคนดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติตนตามคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ถ้าพวกเราจะต้องการให้เป็นมงคลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาและจะทำให้ถูกใจหลวงปู่นั้นมันจะต้องเป็นการทำมงคลข้อสุดท้ายคือนิพพานสัจฉิกิยายะเอตัมมังคละมุตตมังหมายความว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์นั้นจะต้องมาทำพระนิพพานให้แจ้งแก่หัวใจของตนเองอย่างหลวงปู่ท่านทำอย่างหลวงปู่ท่านปฏิบัติอันนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายผู้ที่เป็นลูกศิษย์ได้ตระหนักว่าเราเคารพหลวงปู่เรานับถือหลวงปู่นั้นพวกเราทั้งหลายได้ทำคุณธรรมที่เป็นมงคลอันนี้ให้เกิดขึ้นแก่ตนมากน้อยแค่ไหนเป็นไรที่เรียกว่าทำพระนิพพานให้แจ้งนั้น
อันนี้เป็นคำสอนสูงสุดของพระพุทธเจ้าการที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งได้นั้นคือบุคคลนั้นต้องตระหนักในเรื่องธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ภายนอกนั้นต้องเป็นให้อริยกันตศีลอริยกันตศีลนั้นหมายถึงว่าเป็นศีลภายในคือให้ใจของเราเป็นมีศีลด้วยไม่ใช่ศีลเปลือกแต่กายว่าแสดงออกว่าเราเป็นผู้รักษาวินัยเป็นอะไรแต่ใจนั้นยังไม่มีอริยวินัยเป็นอริยกันตศีลก็ยังใช้ไม่ได้อันนั้นไม่สามารถที่จะไปนิพพานได้ถ้าเรายังรักษาพระวินัยเปลือกๆที่มันเป็นโลกีย์อยู่นั้นไม่สามารถที่จะทำลายอาสวะได้การที่จะทำลายอาสวะที่หมักหมมอยู่ในใจได้นั้นต้องเป็นอริยกันตศีลคือให้ศีลของจิตศีลของใจให้ใจเป็นปกติอย่างว่าเป็นผู้มีศีลที่แน่ที่แน่แท้นั่นเองคือให้เป็นปกติโดยอัตโนมัติเกิดมาจากจิตเกิดมาจากใจอันนั้นศีลจึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ก้าวไปสู่สมาธิได้การทำสมาธินั้นถ้าเพียงแต่ว่าพวกเรามาทำพอแต่เป็นพิธีนั่งหลับตาว่าพุทโธชั่วประเดี๋ยวประดาวก้นยังไม่หายยังไม่ได้อุ่นแล้วก็เลิกอันนี้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิที่จะให้ถึงพระนิพพานได้เพราะใจนั้นมันยังวุ่นวายใจนั้นมันยังฟุ้งซ่านใจนั้นมันยังเดือดร้อนใจนั้นมันยังไม่เย็นใจนั้นยังไม่สงบเมื่อมันเป็นในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสจะก้าวเข้าไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงได้เหตุฉะนั้นในฐานะที่พวกเราต้องการจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของหลวงปู่นั้นจะต้องตระหนักอย่างที่ท่านทำคือพยายามทำใจให้เป็นสมาธิอย่างแน่วแน่ชัดเจนเป็นผู้มั่นคงเยือกเย็นแจ่มใสไม่หวั่นไหวต่ออะไรต่างๆดังนั้นมีโอกาสที่จะเจริญธรรมะขั้นสูงต่อไปคือปัญญาส่วนปัญญานั้นเป็นธรรมะที่ละเอียดถ้าทำปัญญาในทางพระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าต้องการนั้นคือปัญญาที่ในระดับวิปัสสนาปัญญาคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมตามความเป็นจริงอันนี้บุคคลที่จะมาปฏิบัติในระดับนี้ได้นั้นต้องมีสมาธิอย่างมั่นคงอย่างน้องไม่ต้องอบรมสมาธิในขั้นอุปจารสมาธิอย่างมั่นคงอุปจารสมาธิที่จะทำให้เป็นวิปัสสนาได้นั้นต้องอยู่ในระดับสมาธิที่เกิดปัจสถิขึ้นมาปัจสถิหมายถึงว่าความเข้าไปสงบแห่งจิตและกายหรือความเข้าไปสงบของกายและจิตความเข้าไปสงบของกายและจิตนั้นเป็นยังไงตามที่จริงแล้วทำในระดับนี้นั้นเป็นความสงบของจิตที่ทำให้จิตของผู้ที่ได้ระดับนี้แล้วไม่มีความทุกข์ความร้อนภายในใจแม้แต่น้อยมีแต่ความเบามีแต่ความสบายความเบาความสงบแห่งจิตความเบาแห่งจิตนั้นมันจะแผ่กระจายออกมาสู่ภายนอกตามเส้นประสาทของกายจะทำให้กายเบาไปด้วยเมื่อจิตเบากายเบา
อันนี้คือเรียกว่าบุคคลนั้นดับความร้อนของจิตได้ดับความทุกข์ของกายได้ก็เป็นอันว่าบุคคลนั้นได้สมาธิได้เกิดความสุขคือทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองทั้งกายและทั้งใจเมื่อทำความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างนี้แล้วสมาธิในระดับที่มั่นคงในระดับที่หนักแน่นในระดับที่มีกำลังที่จะต้องไปเจริญวิปัสสนานั้นมันก็มีแต่น้อมใจที่เบาที่อ่อนอันนี้เข้าไปสู่ในองค์ของวิปัสสนาองค์ของวิปัสสนานั้นเราจะเอาอะไรมาเอารูปเอานามมาพิจารณาให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจในรูปนามใช้จิตอันประกอบด้วยสมาธิขั้นมั่นคงขั้นมีกำลังนี้ประกอบด้วยสติปัญญาที่มีอยู่กับจิตที่มีสมาธินั้นพุ่งเข้าไปส่องเข้าไปสู่โลกสู่นามแล้วก็เพ่งพินิจพิจารณาในเรื่องรูปในเรื่องนามนั้นให้รู้รูปตามความเป็นจริงให้เห็นรูปตามความเป็นจริงให้รู้นามตามความเป็นจริงให้เห็นนามตามความเป็นจริงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาหมายความว่าเรานั้นรู้รูปพิเศษกว่าที่เคยเป็นมารู้รูปตามที่เคยเป็นมารู้รูปแจ้งกว่าที่เคยเป็นมาเนี่ยรู้พิเศษแจ้งต่างในเรื่องรูปในเรื่องของนามก็เหมือนกันนามนั้นก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่รู้นามให้แจ้งกว่าแต่ก่อนมารู้นามให้ต่างกว่าแต่ก่อนมารู้นามให้วิเศษกว่าแต่ก่อนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาเมื่อเรามารู้ในลักษณะอย่างที่กล่าวนี้แล้วเรียกว่าเป็นวิปัสสนาอย่างนี้เราก็จะได้รู้ธรรมอันหนึ่งถึงขั้นธรรมอันหนึ่งที่เรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะคือรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นนามตามความเป็นจริงเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงนั้นเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงนั้นคือเห็นอะไรก็หมายความว่าเราเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออะไรคือเห็นรูปเป็นอนิจจังเห็นรูปเป็นทุกขังเห็นรูปเป็นอนัตตาเห็นนามเป็นอนิจจังเห็นนามเป็นทุกขังเห็นนามเป็นอนัตตาถ้าพวกเรามาปฏิบัติได้ขั้นนี้แล้วเห็นอย่างนี้แล้วนี่แหละคือเรียกว่าได้คุณธรรมคือยะถาภูตญาณทัศนะถ้าเราได้ทำข้อนี้แล้วก็หมายความว่าเราได้รู้แจ้งในสภาวะธรรมทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากรูปจากนามแล้วก็อันอื่นๆที่มันตั้งอยู่ในโลกนี้มันเราก็รู้ไปด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้มันเป็นอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งนั้นคือเป็นอนิจจังคือเป็นทุกขังคือเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรที่จะน่ารักน่าเอามาเป็นสมบัติไม่มีอะไรที่จะต้องมายึดเอามาเป็นสมบัติที่แท้จริงเพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
้าเรามีความรู้ความเข้าใจความเห็นที่เกิดขึ้นที่มันเป็นวิปัสสนาจริงๆแล้วใจของเราก็จะเบื่อหน่ายในรูปในนามในสภาวะธรรมทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนั้นคือเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่เป็นสิ่งที่จะหวงจะแหนเพราะว่ามันไม่เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงและมันก็ไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของเราเลยเพียงแต่เราเข้าไปหลงเท่านั้นเราก็จะได้ปล่อยวางเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโลกมันเป็นสมบัติของโลกโลกอันนี้มีแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่บนแผ่นดินก็เท่ากับว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นสมบัติของแผ่นดินมันก็จมจับกองอยู่บนแผ่นดินนี้เท่านั้นเราเอาไปไม่ได้ตายแล้วเอาไปไม่ได้ไม่ว่าอะไรตายแล้วเอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติพัสสถานทุกสิ่งทุกอย่างตายแล้วเอาไปไม่ได้กองอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นนอกจากไม่ใช่สมบัติพัสสถานแม้เกียรติยศชื่อเสียงมันก็ติดตามไปไม่ได้มันอยู่ในโลกนี้อันนี้จึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในสภาวะธรรมทั้งหลายพวกเราทั้งหลายที่เคารพหลวงปู่ก็ควรจะมาตระหนักมาทำให้ได้อย่างหลวงปู่อันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในหัวใจของหลวงปู่ได้เพราะหลวงปู่นั้นเป็นพระอริยบุคคลไม่เช่นผู้เป็นปุถุชนอย่างพวกเราพวกเรายินดีในวัตถุโลกีแต่ท่านนั้นยินดีในโลกุตตรธรรมเหตุฉะนั้นเมื่อจะให้ถูกใจพวกเราต้องสร้างโลกุตตรธรรมให้มีคล้ายๆท่านคือไม่ต้องเอาให้ได้เท่าท่านหรอกให้ได้ในส่วนนั้นในเสี้ยวหนึ่งของท่านนั้นท่านก็คงจะพอใจแต่ถ้าพวกเรามายินดีอยู่ในแต่เปลือกๆในเรื่องของโลกอันนี้เข้าใจว่าหลวงปู่คงไม่ยินดีด้วยไม่พอใจด้วยเพราะว่าทำไม่ถึงใจลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติตนไม่ถูกใจไม่ถึงใจอันนี้ต้องให้เข้าใจลึกซึ้งในฐานะของบุคคลที่พวกเราทำให้ถ้าพวกเราจะเอาใจของเราไปวัดมันคงไม่ได้เอาความรู้สึกของตนเองไปวัดก็ไม่ได้เพราะใจเราเพราะใจเราใจหลวงปู่เพราะใจหลวงปู่ใจเราเป็นใจที่ปุถุชนประกอบด้วยกิเลสตัณหาราคะแต่ใจหลวงปู่นั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์สะอาดมีแต่คุณธรรมเบื้องสูงเหตุฉะนั้นสิ่งที่จะให้ถึงใจหลวงปู่ให้ถูกใจหลวงปู่นั้นพวกเราจะต้องมาทำพระนิพพานให้แจ้งการที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นต้องปฏิบัติธรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นให้ได้ถึงนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายซะก่อนเมื่อเบื่อหน่ายแล้วพวกเราทุกคนนั้นจะเอื่อมละอาต่อโลกต่อวัตถุสมบัติอะไรที่มีอยู่แล้วพวกเราก็จะไม่ยินดีในโลกต่างๆนั้นที่จะเกิดเรียกว่าเป็นวิราคะคือเป็นผู้ไม่มีความยินดีในทรัพย์ที่เป็นโลกีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีใจไม่มีความยินดีเมื่อเราทำใจให้ถึงขั้นนี้แล้วมันก็ไปถึงขั้นสุดท้ายหรือว่าขั้นใกล้ขั้นสุดท้ายก็เรียกว่าวิมุตติวิมุตติอันนี้ก็หมายถึงว่าใจของเรานั้นมันหลุดพ้นจากโลกหลุดพ้นจากสมบัติพัสถานที่มันเป็นของโลกใจของเรานั้นไม่ติดในสิ่งที่เป็นโลกีเพราะว่าเราเบื่อต่อสิ่งที่เป็นโลกีเมื่อเราเบื่อแล้วความชอบในโลกีมันก็ไม่มีความรักในสิ่งที่มันเป็นโลกีเป็นโลกมันก็ไม่มี
ก็หมายความว่าใจของเรานั้นมันพ้นจากโลกีพ้นจากโลกอยู่คนและส่วนใจไม่ยินดีไม่ติดอันนี้ท่านเรียกว่าวิมุตติเปรียบเหมือนใบบัวที่แช่อยู่ในน้ำใบบัวที่แช่อยู่ในน้ำนั้นบนใบบัวนั้นน้ำไม่สามารถจะซึมซับได้น้ำนั้นจะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนใบบัวนั้นเท่าเอ็นแล้วก็หดแล้วเหงื่อแห้งหายไปถ้าใจของพวกเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติถึงขั้นนี้เรียกว่าขั้นวิมุตติแล้วนั้นสภาพจิตใจของเราก็จะเหมือนใบบัวความยินดีในเรื่องของโลกก็จะไม่สามารถซึมซับเหมือนกับน้ำไม่สามารถจะซึมซับเข้าในใบบัวเบื้องบนได้นั้นอันนี้แหละคือการทำพระนิพพานให้แจ้งก็หมายความว่าเราดับความยินดีความพอใจในโลกบอกคำว่านิพพานแปลว่าดับสรุปแล้วก็คือพวกเรานั้นดับความยินดีที่เป็นกิเลสที่มันมีอยู่ในจิตใจของพวกเราทั้งหลายนั้นให้หมดออกไปนั่นเองถ้าเราดับความยินดีอย่างที่กล่าววันนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธคือความดับถ้าถึงความดับอันนี้แหละคือการทำพระนิพพานให้แจ้งในระดับนี้เรียกว่าสัจฉิกิริยาคือการกระทำให้แจ้งนั้นเอตัมมังคัลมุตตมังหมายความว่าพวกเราทั้งหลายนั้นได้สร้างมงคลอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั้นให้แก่ตนเองได้อย่างหลวงปู่เท่ากับว่าพวกเราทั้งหลายนั้นเดินตามรอยของหลวงปู่ปฏิบัติได้อย่างปู่อันนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกใจเป็นสิ่งที่พอใจของหลวงปู่อย่างมากขอให้พวกเราทั้งหลายนำเอาธรรมะที่อาตมาได้บรรยายมานั้นไปพิจารณาไปทบทวนตัวของตัวเองว่าเราเคารพหลวงปู่นั้นเรานับถือหลวงปู่นั้นเราได้เอาคุณธรรมของหลวงปู่มาเคารพไหมเราได้เอาคุณธรรมของหลวงปู่นั้นให้มีในใจของตนมากน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าเราทั้งหลายเห็นว่าเรายังมีน้อยเราก็พยายามทำให้สูงสุดให้ได้ตามที่หลวงปู่ได้สั่งได้สอนได้อบรมให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามพวกเราทั้งหลายก็จะได้ว่าเป็นผู้ที่มีมงคลอย่างแท้สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการปฏิบัติให้ถึงอกถึงใจของหลวงปู่ทำให้หลวงปู่สบายใจไม่ทุกข์ใจไม่กุ้มใจว่าลูกศิษย์ไม่เอาไหนลูกศิษย์ไม่เอาทานลูกศิษย์ไม่เอาเรื่องสอนปากเปลือกปากแฉะมันก็ไม่สะเทือนหูถ้าหลวงปู่ยังคิดอย่างนี้อยู่พระเท่าพระวางเราทำความละขายเคืองให้แก่หลวงปู่นั่นเองอันนี้ขอฝากแง่คิดให้พวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นหลวงปู่ในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ไปพิจารณาไปทบทวนแล้วก็ปฏิบัติให้เต็มความสามารถของพวกเราทั้งหลายทุกๆคนความเจริญแห่งชีวิตของพวกเรานั้นก็เจริญในที่สุดท้ายการบรรยายธรรมะหรือว่าเทศน์ครั้งนี้เกี่ยวเนื่องในการที่พวกเราทั้งหลายนั้นมาได้จัดการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ก็เห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาขออนุภาพแห่งบุญแห่งกุศลทั้งหลายที่พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาแต่ต้นได้เตรียมงานมาแต่ต้นจะเป็นงานหยาบงานละเอียดจนพวกเราทั้งหลายได้มาไหว้พระสวดมนต์ถวายสักการะแล้วก็มาได้ฟังธรรมะขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้เป็นพละปัจจัยอันหนึ่งเป็นเครื่องสักการะอันหนึ่งถวายแก่หลวงปู่
ผู้ที่พวกเราทั้งหลายเคารพนับถือแล้วก็ขอคุณงามความดีทั้งหลายที่พวกเราทั้งหลายทำด้วยความเลื่อมใสด้วยศรัทธานี้ให้สะท้อนกลับมาหาพวกเราทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลทุกเมื่อเทอญการแสดงพระสัทธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาก็จะยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิตโตทินนังเปตานังอุปกัปปติยิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวัชมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนลโสยถามณิโชติลโสยถาสภีติโยวิวัชชันตุสภโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลัง